สมาคมธนาคารไทยนะครับก็บอกว่าสิ้นสุดมาตรการการนําเงินส่งเข้าสู่กองทุนฟื้นฟูเพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยงเงินกู้ครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ของระบบธนาคารพาณิชย์นั้นสมาคมธนาคารไทยวันนี้ชี้แจงนะครับก็เป็นสาเหตุมาจากที่ธนาคารในประเทศไทยว่าแบงค์ชาติปรับอัตราเงินนําส่งจากสถาบันการเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้กลับไปสู่อัตราปกติคือที่4ี่่เอเตต่อปีครับ คือทุกวันนี้เนี่ยนะครับเขาลดลงมาเหลือ0.23เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการลดต้นทุนสถาบันการเงินแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนด้วยการลดดอกเบี้ยลง0.4เปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้มาตรการตรงนี้มันจะจบในวันที่31ธันวาคมสิ้นปีนี้และที่สำคัญไม่มีการต่ออายุมาตรการด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้1มกราคมปีใหม่ธนาคารพาณิชย์ขึ้นอัตราด,กราดอกเบี้ยเงินกู้0.4ต่อปีตามท,ที่ได้ปรับลดไปก่อนหน้านี้ครับ ที่นี่อีกมุมนะฮะแบง์ชาติก็เปิดตัวเลขสาขาธนาคารพาณิชย์ช่วงโควิดที่มีการปิดปรับตัวลดลง1 1 2 0แห่ง ทำให้11เดือนแรกป,ปีนี้มีการปิดสาขาธนาคารทั้งหมด334แห่งโดยมีธนาคารกรุงเทพท TTB, ไทยพาณิชย์กรุงไทยปิดสาขามากที่สุดปีนี้ครับแล้วก็มีการเปิดโครงการเกษรรียณก่อนกําหนดเออรี่รีทายลดคนสู่ยุคเวอร์ช l b a n แบงโดยธนาคาร CIMB ไทยนะฮะมองว่า3-5ปีข้างหน้าสาขาธนาคารจะหายจากระบบถึงครึ่งหนึ่งคือ50%แล้วก็ปรับบทบ,บาทไปเน้นให้บริการลูกค้าประเภทล่ํารวยอู้ฟู่มั่งคัง่ง ส่วนลูกค้าฝากถอนยกขึ้นดิจิตอลทั้งหมดซึ่งแบงค์ชาติก็เตรียมคอดไลเซนส์หรือว่าใบาอนุญาตประกอบกิจการธนาคารไร้สาขาในช่วงปลายปีหน้านะครับขณะที่วันนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพประชุมทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า FT มกราคมถึงเมษาสำหรับภาคเอกชนธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องต้น น่าจะลดลงได้แค่40สตางค์ครับจากเดิมต้องปรับขึ้นไปอยู่ที่190.44สตางค์ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นค่าไฟเฉลี่ยรวมอยู่ที่5บาท69สตางต่อหน่วยนะครับโดยสำนักงานกรพกพก็จะส่งข้อความผ่านทางไลน์แจ้งว่ามีผลการประชุมในเช้าวันพรุ่งนี้ครับ